สวัสดีครับพี่น้องผมดนคนเล่าเรื่องรายงานตัวครับนานๆมาครั้งหนึ่งสำหรับช่องปาร์ตี้ว้าวก็ตามวันนี้เรามาตามรอยตามตำนานตามความเชื่อของคนไทยพุทธของเราเนี่ยครับก็คือเรื่องของหงยักษ์หรือพญาหงตนหนึ่งซึ่งยืนตั้งงานอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพนะฮะทางสายใต้ของเรานะฮะก็มีผู้คนเสนอข่าวกันมากมายก็เลยไปแวะดูแล้วก็ได้เรื่องได้ราวจากเจ้าวาดแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้นะครับก็ตามตำนานของหงยักษ์วัดห้วยลึกนะครับอยู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็มีเรื่องความเฮี้ยนใหญ่ๆสองเรื่องที่เล่าขานกันมาตั้งหลายปีแล้วก็คือความเฮี้ยนที่หงยักษ์นั้นบินได้ในตอนกลางคืนเพื่อตามหาลูกและจะกลับมาในตอนเช้าแล้วมีคราบเลือดติดที่ปากหงจนที่เป็นที่เล่าลือของชาวบ้านทับสแกว่าจนท่านเจ้าวาดเนี่ยต้องเอาโซ่มาล่ามไว้เพื่อแก้อาถรรพ์ซึ่งสิ่งที่ได้ยินมานั้นนะไม่เป็นความจริงสักนิดเลยนะครับพี่น้องจากปากของท่านเจ้าวาดของวัดห้วยลึกเนี่ยท่านว่าโซ่ที่เห็นที่ข้อเท้าของหงนั้นนะเป็นกำไลข้อเท้าที่คนนำมาแก้บนนะฮะแก้บนเพื่อมาประดับตกแต่งแล้วก็หลังจากที่ได้มาขอเรื่องราวต่างๆให้ท่านพญานกเนี่ยหรือหงเนี่ยท่านช่วยแล้วก็สำเร็จก็เลยสมความปรารถนาแล้วก็เลยนำมาใส่ไว้ที่ข้อเท้าการขอโชคขอลาภเรื่องของค้าขายเนี่ยจากที่เห็นนะก็มีร่องรอยมาจากเห็นอยู่ในคลิปนะพี่น้องก็คือร่องรอยการคนมาจุดประทัดแล้วก็มีของไหว้เส้นมีพวงมาลัยกำไรข้อเท้าก็มีระฆังก็ตามนั้นนะท่านเจ้าวาดบอกว่าก็เป็นเรื่องของการบนบานศาลเก่าแล้วก็สำเร็จก็นำมาแบบนั้นซึ่งหนึ่งความเชื่อนั้นก็จบไปนะครับจากที่เห็นในคลิปเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าทั้งรถบรรทุกซึ่งวิ่งประจำทางหรือรถใหญ่ต่างๆก็จะบีบแต่ให้กับหงเป็นการคารวะหรือเป็นการสักการะซึ่งก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าในตอนค่ำกลางคืนหรือในการขับรถระยะยาวเนี่ยสู่ภาคใต้เนี่ยหรือจากภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะทำให้บางทีคนเพลินคนเมินคนแบบว่าเหมือนจะหลับในฮะพอมาเห็นจังหวะของภาพหรือรูปปั้นโหงขนาดใหญ่ก็จะทำให้บางทีมีสตินึกคิดขึ้นมานะบางทีคล้ายๆกับแบบว่าพอมาเห็นรูปโหงแล้วก็เริ่มตกใจก็จะทำให้เหมือนกับว่าเป็นผลดีหรือทางในนึงก็คือมีพิธีกรทางด้านทางหมอดูเนี่ยก็บอกว่าเป็นบุญสัมพันธ์สำหรับคนขับรถนะสำหรับพญาหงคนนี้ทำให้ได้มีสติได้อะไรไม่ต้องเกิดอันตรายจากการหลับในนะอย่างที่เห็นนะครับพี่น้องสำหรับเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยฮะที่มีระฆังอยู่ที่ตรงปากหงนะฮะแล้วว่ากันว่าตกมาทับพระหรือใส่รถยนต์บนถนนเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนั่นนะท่านเจ้าวาดบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเจ้าวาดน่ะท่านเป็นคนนำระฆังออกมาเองออกจากปากหงเนื่องจากอะไรครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าระฆังที่ปากหงเนี่ยก็มีอายุอนามมากแล้วก็มีสภาพความเสื่อมของวัตถุก็เลยเกรงว่าจะตกลงบนถนนก็เลยนำระฆังนั้นออกมาสำหรับที่จะมีการแตกหักบ้างก็มีครับเพราะว่ารูปปั้นนั้นสร้างมานานแล้วก็มีแตกหักเสียหายเนื่องจากว่าหางโหงเนี่ยก็เคยหักหล่นลงมาเพราะแรงพายุฮะเท่านั้นเองตอนหลังจากสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2518แล้วก็ไม่มีเหตุใดๆที่เสียหายอีกเลยเมื่อเอ่ยชื่อของวัดห้วยลึกอำเภอทับสแกเนี่ยที่พญาหงยืนตั้งงานอยู่เนี่ยเรามาย้อนดูตำนานของวัดห้วยลึกกันดีกว่าครับพี่น้องก็คือหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยครับเป็นลูกของเสด็จเตี่ยกำนันสนมว่ากันว่างั้นนะครับ
หลังจากนั้นก็เขาก็ว่าเอาไปฝากเลี้ยงกับปู่เอมแล้วก็ได้เรียนหนังสือที่นั่นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนจบป.4แล้วก็ได้ตามขั้นตอนคือบวชเรียนเป็นเนนบวชเป็นพระแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็มีคนมากระซิบกับท่านว่าท่านเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยคือเสด็จเตี่ยนะมีเวลาให้ท่านไปหาบ้างท่านเลยมีความประสงค์ว่าจะมาที่ประจวบคีรีขันธ์โดยท่านเนี่ยก็มาปะต่อรถที่กรุงเทพแล้วก็เดินเท้าเปล่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่ที่วัดปัจจุบันนี้อยู่คือท่านก็ปักธงแล้วท่านก็เหมือนกับนิมิตว่าท่านอยากให้ที่นี่เป็นที่สร้างวัดก็เลยออกปากไปแต่ชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าของที่เนี่ยคือนางลาวสอนสอบซึ่งตอนนั้นไม่อยู่ขากลับเนี่ยท่านก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนางลาวก็เลยยกที่ให้8ไร่1งาน37ตารางวาแล้วจากนั้นท่านก็ส่งพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยมาอยู่ที่นี่และดำริว่าควรสร้างพญาหงส์นะก็สร้างไว้เพื่ออะไรครับเพื่อรองรับเหล่าเทวดาที่จะมาโปรดอำนวยพรโดยสร้างหงส์เมื่อปลายปี2514แล้วก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเมื่อปี2118นะฮะโดยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปี2141แล้วนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นเจ้าวาดเพียงคนเดียวเท่านั้นของวัดนี้สวัสดีครับ